นรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบสถานีจังหวัดอุตรดิตถ์เสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาหน้าตลาดกลางจังหวัดอุตรดิตถ์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับบนพระพลาขุนคณิตประชากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสแก่ราษฎรจบแล้วราษฎรต่างพากันโห่ร้องถวายพระพรตั้งแต่เวลา 11:50 นาทีเสด็จลงจากพระพลาเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าจนถึงเวลา 12:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปยังค่ายทหารพิชัยดาบหักตามระยะทางเสด็จก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าและทูลเกล้าถวายของเมื่อเสด็จถึงค่ายทหารพิชัยดาบหักผู้บังคับการทหารบกกราบบังคมทูลถวายรายงานและมีพระบรมราโชวาทเสร็จแล้วเสด็จลงตรวจแถวทหารเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังอำเภอลับแลมีราษฎรอำเภอลับแลมาเฝ้าจะเห็นได้ว่าชาวเมืองลับแลนี้ยังมีผู้ที่แต่งกายแบบโบราณเหลืออยู่มากต่อจากอำเภอลับแลเสด็จไปยังค่ายทหารยานเกราะม.1009เพื่อทรงเยี่ยมเยียนทหารณค่ายนั้นจึงเสด็จต่อไปยังพระแท่นศิลาอาสน์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ทรงพระสุรายทรงพระแท่นและทรงถวายเครื่องราชสักการะจะปฏิสันถานกับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มีเจ้าคุณพระอุบาลีและพระธรรมวราภรณ์เป็นต้นเมื่อเสด็จกลับจากพระแท่นศิลาอาสน์แล้วได้เสด็จไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอุตรดิตถ์ทอดพระเนตรกิจการและทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่มาเฝ้าณที่นั้นเวลา 20:50 นาทีเสด็จจากบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีเวลา 21:30 นาทีและเคลื่อนขบวนสู่กรุงเทพมหานคร